สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามานะฮะวันนี้พบกับรายการข่าวสารแห่งความฝันนะฮะพวกผมยูเมะเป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะฮะคนเดิมนะฮะตอนนี้เราจะไม่มีการจำกัดเวลานะฮะเพราะว่าไม่รู้จะกำจัดไปทำไมกำจัดจำกัดไปทำไมนะฮะโอเคซึ่งข่าววันนี้ก็คือข่าวของแพท 2.3 ครับแหม 2.2 ยังไม่เข้าเอาแล้ว 2.2 เนี่ยครับจะมีตัวละครรีรัน2ตัวถูกไหมซึ่งผมเดาถูกว่า 2.3 จะมีรีรัน1ตัวแล้วก็ตัวใหม่1ตัวซึ่งไอ้ตัวใหม่ที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะก็คืออิโตะใช่ครับมีดเอาไว้ฟันคอถุยอะไรก็คืออิโตะนะฮะที่มีหลุดออกมาแล้วซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ว่ารูปที่มันออกมาเนี่ยเหมือนมากเหมือนชิบหายเหมือนของจริงมากเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้จักรยานในการตัดสินใจเอาเองนะฮะว่าจะปั่นหรือไม่ปั่นอะไรของมึงใช้จักรยานในการรับชมนะครับตัดสินใจเองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับส่วนผมเชื่อไปแล้วอ่ะทีนี้ตัวละครอิโต้จะมาพร้อมกับอัลเบโดที่เขาเดาๆกันเพราะว่าอัลเบโดนี่ควรรีรันได้แล้วแหละนะขนาดไอ้ชายมันยังรีรันรอบที่3แล้วเลยนะฮะอ่ะมันจะมาพร้อมกับอัลเบโดซึ่งอิโต้เนี่ยเป็นธาตุหินใช้ดาบใหญ่5ดาวทีนี้ถ้ามันจะเอาอิโต้มาขายจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งคืออัลเบโดเนี่ยเหมือนตอนจงลี่กับอัลเบโดเลยถูกปะแสดงว่าเขาอยากให้เล่นด้วยกันผมเดานะเดาว่าอิโต้เนี่ยเป็นเมน DPS ที่ใช้ดาบใหญ่ต้องเทฟิลทามาแหละแล้วก็อาจจะเก่งที่อันติแต่ว่าปั่นพลังงานไม่ค่อยพอก็เลยต้องมีอัลเบโดช่วยอันนี้เดาล้วนๆเลยนะสกิลยังไม่ออกนะซึ่งในรูปเนี่ยเราจะเห็นดาบเขียวด้วยดาบใหญ่เขียวน่าจะเป็นซีรีส์7ซีรีส์7คือซีรีส์บวกคีเรทถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวละครนี้อาจจะเป็นไม่อาจอ่ะมันต้องเป็นเมดีเอสละที่มันใส่ของบวกคีเรทเนี่ยถูกไหมหรืออาจจะมั่วก็ได้ผมอาจจะมั่วขึ้นมาทีนี้ฮอกเจนเนี่ยมันทะลึ่งมีออฟไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นออฟใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นก็รอดูนะฮะส่วนตัวนึงก็คืออัลเบโดที่คาดว่าน่าจะรีรันใน 2.3 ทีนี้ความเป็นไปได้ที่มันจะเข้าจริงๆอิโต้เนี่ยนะผมว่าจริงอันนี้คือความคิดเห็นผมว่าใช่คือเมื่อก่อนมันจะมีลีกเป็นแผ่นกระดาษกับที่มีรูปหลุดใช่ไหมผมว่ารูปหลุดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นผมว่าอิโต้น่าจะเข้า 2.3 ทีนี้เรามาพูดถึงคาแรคเตอร์ดีไซน์ของอิโต้กันอิโต้นะครับใช้โมเดลผู้ชายตัวสูงก็คือโมเดลเดียวกับจงลี่ดีลุกผมสีขาวนะครับมีขาว2ข้างใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเลเซอร์ตอนโตครับลาเล่นก็คือเปิดท้องนะครับเปิดซิกแพคเขาไม่ให้ถ่ายด้านหน้ามาแต่คิดว่าเปิดซิกแพคเพราะว่ามันมีอีกรูปหนึ่งซึ่งผมหาไม่เจอแล้วนะฮะซึ่งน่าจะประมาณนี้สำหรับตัวอิโต้ทีนี้เราขอบ่นหน่อยได้ไหมคือผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนชอบคาแรคเตอร์แบบยักษ์มากเว้ยคือแบบไม่เชื่อดูหน้าจอผมอันนี้เลมก็เป็นยักษ์ถูกป่ะคุณดูเมาส์ผมเมาส์ผมก็เป็นนาคิริก็เป็นยักษ์ถูกป่ะคือแบบทำไมอิโต้ไม่เป็นผู้หญิงวะใช่ไหมคือมันต้องมีคนคิดแบบผมเว้ยว่าแบบมันต้องมียักษ์อีกสักคนหนึ่งอะเป็นผู้หญิงเชื่อผมผมว่าจิโยยังไม่ตายผมอยากได้ผมอยากเฟิร์ดนะฮะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนผมเชื่อไปแล้วเพราะกระตาบใดที่มันยังมีรูปป่ะนะผมก็เชื่อแหละนะฮะก็ถ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ด้วยข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าเซิร์ฟจริงนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย